ิ่งที่ปัจจุบันเนี่ยที่เรามีปัญหาก็คือว่ามีการแยกซื้อผลปาล์มแล้วมันก็มีการตัดปาล์มที่อ่อนไปนะฮะมันก็เปอร์เซ็นต์น้ำมันก็หายไปแล้วเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่หายไปตรงนี้มันมีผลต่อทางด้านเศรษฐกิจมากเพราะมันหายไปโดยไม่มีใครได้รับเลยถ้าเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาเกษตรกรได้รับก็สูงขึ้นด้วยนะครับว่าไอ้ทางเศรษฐกิจก็ไม่สูญเสียไปเราเคยคิดนะครับว่า 1% ของน้ำมันที่หายไปทั้งระบบเนี่ยเป็นเงิน 1,700 ล้านแต่ไม่รู้อยู่ไหนไม่มีใครได้นะครับสำหรับไอ้เรื่องมาตรการเนี่ยที่ระยะสั้นใน3เดือนนี้นะครับตั้งแต่พฤษภาถึงกรกฎาคมเนี่ยเราก็มีการกำหนดชัดเจนนะครับว่าให้ซื้อเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% แต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้เราก็คงให้เกษตรกรได้มีการปรับตัวนะครับว่าถ้าเปอร์เซ็นต์น้ำมันเนี่ยต่ำได้แต่ไม่ควรต่ำกว่า15ถ้าต่ำกว่า15เราก็จะไม่ซื้อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนะครับหลังเราก็จะมีการประเมินแล้วก็จำเป็นนะครับที่จะต้องประกาศให้ชัดเลยว่าต่อไปแล้วเนี่ยคงต้องซื้อที่ 17% ขึ้นไปนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกษตรกรได้มีการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้นะครับเราคงต้องพยายามประชาสัมพันธ์ให้เขาทราบจริงๆถ้าท่านลงมาในพื้นที่เนี่ยเกษตรกรเขารู้อยู่แล้วว่าตัดสุกยังไงนะครับเกษตรกรเองนะฮะแล้วก็ผู้นำเกษตรกรเองเป็นคนเสนอนะซึ่งคนเสนอด้วยซ้ำว่าขอให้ซื้อขายโดยเปอร์เซ็นต์น้ำมันนะฮะแล้วท่านก็บอกเลยเปอร์เซ็นต์น้ำมันของเกษตรกรเนี่ยเขาพูดได้เต็มปากเลยเขาบอกว่าไม่เคยต่ำกว่า17หรอกแม้แต่ชุมนุมสหกรณ์ของเราเนี่ยพอหีบมาทุกปีเนี่ยบางทีอยู่ที่19 20 21เพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่คงกับไม่ต้องหวั่นนะฮะว่าหลังจาก3เดือนแล้วเนี่ยเกษตรกรจะปรับตัวไม่ได้แล้วก็ไอ้ผลปาล์มที่จำเป็นต้องซื้อ 17% นั้นน่ะผมว่าเป็นทางออกนะครับที่ดีนะครับในต่ออุตสาหกรรมปาล์มและเราก็สามารถที่จะแข่งขันได้ด้วยนะครับถ้าเราไปลดต้นทุนแล้วขณะเดียวกันเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงขึ้นก็เหมือนกับว่าต้นทุนการผลิตน้ำมันมันถูกลงตรงนี้ก็สามารถที่จะแข่งขันได้นะครับบางส่วนที่เราส่งน้ำมันปาล์มไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราเป็นอาจจะไม่ใช่ล็อตใหญ่แต่ว่าเราเป็นล็อตเล็กๆที่ส่งออกไปอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เรากำลังดูเรื่อง RSPO ก็หมายถึงว่าเราดูเรื่องของความมาการผลิตปาล์มเนี่ยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยตรงนี้เนี่ยสภาพยุโรปนี่ก็จะเป็นนำเข้าเยอะเราจะสังเกตนะครับว่าจะดูที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเยอรมันก็จะนำเข้าปาล์มน้ำมันจากเรานะเพราะเราเป็นไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยนะครับผมยังมั่นใจอยู่ครับว่าถ้าเราร่วมมือกันทั้งหมดนะฮะแล้วก็จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้มีการกำกับดูแลให้เป็นตามมาตรการเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มเนี่ยอย่างยั่งยืนจริงๆนะครับความว่ายั่งยืนก็คือ 1. เศรษฐกิจดีนะฮะสังคมดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่เสียแล้วหมายถึงว่าการผลิตเนี่ยการใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยก็จะลดลงหมายถึงว่าลดลงในที่นี้หมายถึงลดลงในให้เหมาะสมกับพื้นที่ให้เหมาะสมกับปาล์มเพราะบางครั้งเนี่ยเกษตรกรก็อาจจะใช้ปุ๋ยมากเกินนะฮะเราเคยไปดูนะก็หวังอย่างเดียวว่าองค์ความรู้อาจจะต้องไปถ่ายทอดให้เข้าใจเพราะบางคนเข้าใจว่าใส่ปุ๋ยเยอะๆมันก็คงจะได้ออกผลผลิตเยอะคุณภาพดีแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ทางนี้เราจะให้ทางจังหวัดจริงๆช่วยกำกับ2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วยประชาสัมพันธ์นะฮะและสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรว่าจะต้องตัดปาล์มยังไงแล้วแล้วก็หลังจากเดือนกรกฎาคมเนี่ยจำเป็นแล้วนะที่ต้องขายน้ำมันปาล์มตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันนะครับอันที่1อันที่2ก็คือถ้าเกษตรกรทำแล้วโรงงานสกัดหรือลานเทไม่ซื้อตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันทำอย่างไรอันนี้ก็ต้องให้จังหวัดเหมือนกันเพราะจังหวัดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ทางผู้ว่าเองนะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคงก็ต้องไปกำกับเลยนะครับแล้วก็คงจะต้องใช้มาตรการที่ผมกล่าวว่าอาจจะต้องมีการกฎหมายเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าลานเทนี่ขนาดนี้กระทรวงพาณิชย์รับไปขึ้นทะเบียนแล้วเมื่อก่อนไม่มีใครขึ้นทะเบียนลานเทเลยก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะต้องให้กำกับให้ได้ถ้าไม่ได้ก็คงจำเป็นอาจจะต้องใช้กฎหมายทางผู้ว่าทางจังหวัดนะฮะว่าไม่ได้ก็คงจะต้องปิดอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนในโรงงานสกัดเนี่ยท่านจะไปเห็นนะเราจะบังคับเลยนะฮะว่าขึ้นป้ายชัดเจน 17% ราคาเท่าไหร่อันนี้แล้วก็จะรับซื้อผลปาล์มร่วมกับทลายนะฮะอย่างเดียวราคาเดียวกัน
ดังนั้นอันนี้ตรงนี้ก็คือผมว่ามันจะทําให้ระบบมันไปได้แล้วก็เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าอุตสาหกรรมปาล์มเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วครับว่าเราต้องพัฒนาจริงมันมีผู้เกี่ยวข้องอยู่แม้สามสี่คนเท่านั้นเองใช่ไหมเกษตรกรลงกันลงสกัดแล้วลงกันแล้วก็ไบโอดีเซลอีกคนหนึ่งก็เป็น4ผู้เล่นมีอยู่4คนเท่านั้นเองแต่ทั้ง4คนเนี่ยมันอยู่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างกันเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องบูรณาการทั้งหมดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาใหญ่ที่เราห่วงที่สุดก็คือเรื่องของการลักลอบปาล์มเข้าเพราะว่าราคามันต่างกันมากนะฮะอันนี้เข้ามาเนี่ยก็จะทำตรงกระทบต่อทางเราเองในประเทศที่เราผลิตเนี่ยเราก็จะมีผลกระทบซึ่งดังนี้ผมได้เรียนแล้วว่าทั้งรองท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านให้ความสำคัญมากสั่งทุกหน่วยงานเลยนะฮะถ้ามีข่าวเข้ามาปุ๊บท่านสั่งทันทีเลยไปดูไปตรวจให้ได้แล้วคงต้องใช้มาตรการดูแลกว่าสมควรแล้วก็จับได้ว่าเป็นการลักลอบนำเข้ามาหรือเป็นการสำแดงเท็จในเรื่องของผิดพันธุ์ปาล์มแต่จริงๆแล้วเป็นปาล์มแต่สำแดงเท็จนะฮะว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องดำเนินการให้เข้มงวดอันนี้กรมศุลก็รับไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราแก้ทั้งหมดที่ผมกล่าวก็คือตั้งแต่ต้นน้ำการระบายน้ำต้นน้ำเองกระทรวงเกษตรดูแลก็จำเป็นต้องไปบอกให้เกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไรปรับคุณภาพได้อย่างไรนะครับจะถ้าให้สร้างองค์ความรู้ให้เขาได้อย่างไรอันนี้เราก็จะดำเนินการนะฮะส่วนในด้านของแปรรูปในโรงงานเนี่ยเราคงทราบณขณะนี้มีโรงงานปาล์มน้ำมันเนี่ยที่ขอทะเบียนไว้200กว่าโรงแต่ทั้งจริง145โรง145โรงนี้มันก็มีโรงงานที่ดีนะที่สกัดแยกเม็ดไหนปาล์มแล้วบางทีก็รวมเป็นที่เราเรียกเกรด B ก็เอามาอัดรวมกันหมดเลยซึ่งตรงนี้สูญเสียมากแล้วจำเป็นต้องปรับไม่ใช่ว่าทางด้านเกษตรกรปรับตัวแล้วแต่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแปรรูปไม่ปรับตัวก็คงเป็นไม่ได้เพราะทุกคนต้องร่วมลิงก์กันหมดนะครับและเรื่องของตลาดเนี่ยกระทรวงพาณิชย์จะรับผิดชอบเลยนะพยายามจะสร้างดีมานด์ขึ้นมาแล้วผ่านใช้กลไกในเรื่องของราคาที่จะควบคุมแล้วก็เรื่องของการบริหารสต็อกเข้ามาเพื่อจะควบคุมราคาไม่ให้มันตกหรือว่ามันสูงเกินไปจะเดือดร้อนกับผู้บริโภคนะฮะอันนี้ก็สิ่งนี้ว่าเรารวมกันหมดนะครับผมวันนี้เป็นแนวทางที่เดินนะครับซึ่งทางท่านรองนายกเองก็เห็นด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปฏิรูปอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของเรานะเพื่อให้มีความยั่งยืนของอาชีพของเกษตรกรแล้วก็เรื่องของการใช้น้ำมันปาล์มซึ่งจริงเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ในการบริโภคของประชาชนด้วยนะอันนี้ก็สิ่งที่จะบอกให้ทราบนะครับและท่านเองก็ให้มีการเนี่ยลงไปประชาสัมพันธ์ข้างล่างเลยให้กระจายให้ได้ว่าให้เขาโดยเฉพาะเกษตรกรให้รับรู้ไว้ก่อนเลยผมคิดว่าใน3เดือนเนี่ยเราคงจะใช้สภาเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานในท้องที่ไปด้วยกันแล้วคงจะต้องนัดเกษตรกรต่างๆแล้วก็สภาต่างๆเนี่ยไปให้ความรู้แล้วก็คงก็ต้องกระจายไอ้เรื่องของการสร้างความเข้าใจเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพเรื่องของการขายตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันเนี่ยให้เกษตรกรได้รับทราบตรงนี้อันนี้ก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบผมคิดว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราเดินตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วมีพรบ.ปาล์มน้ำมันออกมาแล้วเนี่ยผมว่าอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันนี่มันคงจะดีขึ้นมากนะครับแล้วก็มีกลไกที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับปีนี้แนวโน้มน้ำมันราคาน้ำมันปาล์มจะตกหรือไม่แนวโน้มราคาน้ำมันคือน้ำมันปาล์มเนี่ยนะจริงๆแล้วเราของช่วงต่อไปดีกว่าไม่มีช่วงผมว่ามันต่ำสุดแล้วของมาเลเซียที่ต่ำถึง19บาทแต่ตอนนี้มันเริ่มขยับขึ้นมาเนื่องจากว่าความสต็อกลดลงนะครับแล้วก็อินโดนีเซียเองอ่ะเริ่มหันมาส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเขาเยอะมากเนี่ยเขาไอ้ตรงนี้ฮะก็ราคามันก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วมันลดลงแน่นอนเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ว่าวันนั้นหลังจากนี้ผมคิดว่าราคาน้ำมันที่ของมาเลเซียเนี่ยมันก็คงขยับขึ้นอาจจะถึงที่21บาท22บาทในช่วงถัดไปนะฮะส่วนมันไอ้ตรงนี้มันเกี่ยวกับเราไหมถ้าจะมองจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นมีการควบคุมการนำเข้าอยู่แล้วนะแล้วก็คนที่นำเข้าได้ก็คือเอาองค์การคลังสินค้าอย่างเดียวที่จะนำเข้ามาถูกไหมแล้วเราจริงเราก็ไม่ได้ไปผูกพันเพราะว่าราคาเขามาเลเซีย21บาทเนี่ยข้างในประเทศต้อง21บาทด้วยไม่ใช่นะเราดูเรื่องของผลผลิตนะฮะและเรื่องของเพดานในการน้ำมันบริโภคนะซึ่งไม่ให้ใครเดือดร้อนเราก็คงไม่อิงสิ่งที่เขาอิงกันก็คือว่ามองว่าในเรื่องของการส่งออกเท่านั้นเอง
ซึ่งจริงๆการส่งออกก็มีส่วนเดียวนะฮะทั้งปีก็ไม่เกิน200,000หรอกนะประมาณนะฮะเท่านี้แล้วก็นี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เขาไม่ส่งออกถ้าไปดูสถิติช่วง3ผมดูมาช่วงไตรมาสแรกไปแล้วก็ไตรมาส2เนี่ยการส่งออกมันลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะปริมาณที่จะเคยส่งออกเดือนละ20,000 20,000น่ะผมไปดูแล้วไม่ถึงอ่ะบางทีก็2,000เองไม่มีด้วยบางช่วงเพราะว่าเราสู้ของเขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องแก้ทั้งระบบนะครับขอบคุณมากครับ